ื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ที่จิตใจเรานะครับอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าเคยมีคนมาสัมภาษณ์บอกว่าถ้าให้แสนหนึ่งขายไหมผมไม่ขายหรอกอยู่ที่จิตใจใช่เพราะมันหาไม่ได้แล้วสำหรับคนที่รักยากอะไรประมาณนั้นแต่เดี๋ยวผมจะซื้อ5 บาท อีกอันนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมศิลปินกลุ่มคนที่ทำเรื่องผ้าที่ทำให้ฟื้นฟูคือย้อนกลับไปเรื่องของผ้าลายยางผ้าลายยางเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างชื่ออะไรนะครับมันผ้าลายยางครับผ้าลายยางเราต้องยอมรับอยู่อย่างนึงนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนที่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเราต้องยอมรับว่าคือแบบนี้เหรอครับสุโขทัยเนี่ยต้องมีระดับด็อกเตอร์เนี่ยเยอะมากงั้นไม่สามารถคิดค้นประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้เองได้เนี่ยนะคะแล้วตอนที่กรุงสุโขทัยเนี่ยเริ่มเสื่อมลงอาณาจักรอยุธยาเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมันก็จะมีคนเก่งของสุโขทัยเนี่ยฮะตามความคาดว่าน่าจะย้ายไปอยู่ที่อยุธยาก็เกิดงานรังสรรค์ผ้าลายยางเนี่ยดังมากเลยสุดๆในสมัยอยุธยาในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็มาเฟื่องสุดๆในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วมาล่มสลายลงในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2อันไหนกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งนึงก็คือในยุคของปลายรัตนโกสินทร์นี่นะฮะทีนี้อันไหนคือผ้าลายยางครับผมยังไม่เข้าใจอันนี้คือผ้าลายยางอันนี้คือย่ามลายยางคือทั้งหมดคือผ้าแต่เอามาตัดเป็นย่ามใช่ไหมเอาข้อมาทำเทคนิคแล้วก็วัดไซส์สเปคขนาดแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาให้มันได้ขนาดตามย่ามมาตรฐานอันนี้คือทั้งหมดนี่คือผ้าลายยางใช่อันนี้คือผ้าลายยางมันดูยังไงคือเป็นผ้าลายยางคือมันเป็นผ้าพิมพ์ฮะเป็นผ้าพิมพ์ลายใช่ฮะมันคือผ้าพิมพ์ลายอันนี้คือลายสุโขทัยเนี่ยนะครับอันนี้คือลายปลาแล้วก็ลายหลวงข้าวก็คือสื่อถึงในน้ำมีปลาในนามีข้าวอันนี้คือลายมาจากวัดนางพญาที่ไปใส่เรื่องเครื่องทองของสุโขทัยอันนี้นะครับก็มีที่มาที่ไปนี่คือผ้าลายยางนะครับผ้าลายยางอันนี้ค่ะไฮไลท์นะครับเนี่ยอันไหนสวยสุดนี่ตอนหลังก็มีกลุ่มศิลปินนะคะที่เข้ามาทำเรื่องผ้าลายยางเนี่ยครับเขาก็มีหลายสำนักเนี่ยฮะของเมืองไทยอันนี้นะครับคือผ้าพิมพ์ทั้งหมดเลยนี่คือบรรดาเซียนที่เขาเรียกผ้าพิมพ์ใช่ไหมใช่ฮะที่เป็นผ้าพิมพ์ลายอย่างอันนี้นะครับก็คือมันเป็นลายนะครับใช่ครับแล้วก็มาคือเขาก็ถอดมาจากแบบเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานี่นะครับผมได้ผ้าลายอย่างนี่อีกหนึ่งชิ้นงานที่อยากนำเสนออันนั้นคืออะไรครับว่าคนรู้จักบ้านคำปุ่นบ้านคำปุ่นจะต้องรู้จักพี่เถานะฮะบ้านคำปุ่น